ายนะการเงินเริ่มต้นตอนอารมณ์แรกของตอนเช้าครูขอออกคำสั่งให้คุณหยุดคิดเรื่องรายจ่ายรายจ่ายมันมีอยู่แล้วทุกวันเราเป็นผู้หญิงมีค่าอยู่แล้วนะลูกนะค่าบ้านค่ารถค่าประกันแล้วโฟกัสเรื่องรายจ่ายทุกวันจะเอากำลังใจที่ไหนไปโฟกัสการหาแล้วมันจะดึงดูดเงินเข้ามาได้อย่างไรในเมื่อในใจโหยหาและขาดแคลนไปโฟกัสที่รายจ่ายไปโฟกัสที่หนี้ไปโฟกัสที่ติดลบครูท้าทายข้อ1หยุดคิดเรื่องรายจ่ายเลย21วันติดต่อกันถ้าคิดตกหัวสมองตกนี้เลยครูเป็นบ่อยนะคะตอนที่ครูฝึกเทรนตัวเองเรื่องการเปลี่ยน paradigm shift การเปลี่ยน mindset หรือการเปลี่ยน belief ครู change belief ตัวเองคือพอมันคิดปุ๊บครูอย่างนี้นะคิดความคิดอยู่ตรงนี้ครูแล้วครู change เปลี่ยนความคิดเลยพอครูจับความคิดตัวเองได้นะหยุดคิดเรื่องรายจ่ายเพราะถ้าคุณคิดแล้วมันทำให้คุณรวยคุณน่าจะรวยตั้งนานแล้วแล้วหายนะทางการเงินไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนอกเหนือไปจากตื่นเช้าขึ้นมาแล้วดันสร้างหายนะนั้นด้วยตัวเองเพราะดันไปคิดกังวลถึงรายจ่ายทั้งหมดโฟกัสผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างที่สองโฟกัสจุดเดียวในตอนเช้าโฟกัสเงินเข้าครูกล้าท้าทายคุณเลยถ้าคุณเลิกคิดถึงค่าใช้จ่ายติดต่อกัน21วันในตอนตื่นมาแล้วคุณคิดว่าวันนี้คุณจะสร้างเงินวันนี้จะไปไลฟ์สดวันนี้จะค้าขายพอเราโฟกัสที่การหาพอเราโฟกัสที่การสร้างจะจ่ายเท่าไหร่หาได้มากกว่าที่จะจ่ายเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่า